เรื่องหัวใจไม่มีใครต้องการแบ่งปันไอ้ยิ่งแกเล่นอะไรของแกเนี่ยเอากระเป๋าฉันคืนมาเลยนะแล้วกระเป๋าฉันคืนมาแล้วทำไมยิ่งต้องทำตามยี่หวาด้วยล่ะชักจะลามปามใหญ่แล้วนะทำไมเรียกชื่อฉันเฉยๆไม่มีหางเสียงด้วยเอ้าทำไมจะไม่ได้ล่ะในเมื่อฉันไม่ได้เป็นทาสในเรือนยี่หวาแล้วแล้วนี่ยี่หวากำลังจะไปไหนล่ะจ๊ะทำไมฉันต้องบอกแกด้วยเอากระเป๋าขึ้นมาเลยนะอะไรลงนี่ลงกระเป๋าขึ้นมาโอ้ยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาไอ้ยิ่งอุ้ยปล่อยฉันปล่อยไม่บอกก็ไม่เป็นไรเพราะฉันกำลังอยากหาคนช่วยงานอยู่พอดีคนช่วยช่วยอะไรฉันตั้งใจจะไปเปิดโรงสีพอดีกับที่ยี่หวากำลังหางานทำอยู่ไม่ใช่เลยจ้ะงั้นฉันจะรับยี่หวาเป็นผู้ช่วยฉันก็แล้วกันยี่หวาจะได้ไม่ต้องไปลำบากหางานทำกับคนอื่นที่ไม่รู้จักฉันไม่ไปไหนกับแกทั้งนั้นปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้กระเป๋าขึ้นมาด้วยนี่โอ๊ยอันนี้จะไปไหนปล่อยสิเราสองคนก็ไปช่วยกันเปิดโรงสีสักพักนึงแล้วค่อยวางแผนแต่งงานกันอีกทีใครจะไปช่วยแกใครจะแต่งงานกับแกยิ่งไม่เตรียมตัวนะที่เรือนไม่มีกะโหลกกะลาเอาไว้ตักน้ำชะโงกดูเงาหรือไงยี่หวาอยากได้ลูกชายลูกสาวล่ะหรือว่าลูกคนแรกเราเป็นผู้ชายดีกว่าเนาะโอ๊ยดีไหมบ้าตั้งชื่อลูกเอาชื่อลูกว่าอะไรดีดวงยิ่งหวาดวงยิ่งหวา พ่อสมานนี่หัวดีจริงๆซื้อเรือนเต็มไว้ให้ยิ่งพร้อมกับกิจการโรงสีแถมยังให้ยี่หวาไปเป็นคนช่วยคุมอีกทีรวมอัดของฉันกับพ่อสมานยี่หวากับยิ่งคงจะตั้งตัวได้ไม่ยากนะฉันขอโทษด้วยนะพ่อสมานสำหรับทุกเรื่องที่ผ่านมาไม่เป็นไรหรอกท่านเจ้าพระยาเราสองคนต่างก็มีส่วนผิดด้วยกันทั้งนั้นที่สำคัญทั้งฉันและก็ท่านเจ้าพระยาต่างก็ได้รับผลกรรมที่ตัวเองก่อไว้มานานแล้วถ้าเช่นนั้นฉันกับพ่อสมานเราจะกลับมาเป็นเพื่อนรักกันเหมือนเดิมจะได้ไหมได้สิท่านเจ้าพระยาขอให้พ่อลุงอายุมั่นขวัญยืนอยู่เป็นล่มโพล่มใสให้กับพวกเราไปนานๆนะขอรับขอบใจมากนะขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นล่มโพล่มใสของลูกหลานตลอดไปนะขอรับขอบใจมากนะลูกพี่อาทิตย์สอบผู้พิพากษาได้แล้วไม่เห็นบอกฉันสักคำเลยนะจ๊ะฉันก็บอกไปหลายคนแล้วนะแต่พอดีฉันยังไม่ได้เจอแม่แก้วตาต่างหากอย่างนี้แม่ปิ่นก็เพิ่งรู้ใช่ไหมจ๊ะไม่หรอกฉันบอกแม่ปิ่นเป็นคนแรกเลยต่างหากพี่อาทิตย์ทำไมพี่อาทิตย์ต้องบอกแม่ปิ่นคนแรกด้วยแต่ถึงหล่อนจะรู้เป็นคนแรกก็ไม่ได้หมายความว่าจะสำคัญอะไรหรอกนะแม่ปิ่นอย่าสำคัญตัวผิดแม่แก้วตาจะพูดจาอะไรเนี่ยให้เกียรติว่าที่ภรรยาผู้พิพากษาด้วยนะว่าที่ภรรยาแม่แก้วตาฟังไม่ผิดหรอกฉันกับแม่ปิ่นจะแต่งงานกันในไม่ช้านี้ฉันขอตัวก่อนนะไปจ้ะต้องการคนดามใจหรือเปล่าขอรับพี่อาทิตย์ไม่พูดแรงเกินไปหน่อยหรือเจ้าคะน้องสงสารพี่แก้วตาจังเลยเจ้าค่ะเป็นห่วงความรู้สึกคนอื่นมากกว่าความรู้สึกตัวเองตลอดเวลาเลยนะแม่ปิ่นแต่น้องเป็นห่วงพี่แก้วตาฟังพี่ดีๆนะแม่ปิ่นที่พี่พูดแบบนั้นเพราะต่อไปแม่แก้วตาจะได้ไม่ทำกิริยาแบบนี้กับแม่ปิ่นอีกพี่ยอมให้แม่แก้วตาเกลียดพี่
ดีกว่าทำให้แม่ปิ่นรำคาญใจขอบคุณนะเจ้าคะหยิบหมอกแล้วนะว่าที่เจ้าสาวของพี่คิดมากอีกแล้วคุณเจ้าจอมเดือนหน้าเราสองคนก็จะแต่งงานกันแล้วแต่สุดท้ายเจ้าจอมก็ไม่มีแม่มาร่วมงานแต่งเลยสักคนอุตส่าห์ได้เจอแม่พวงทองอีกครั้งแล้วแท้ๆอย่าลืมที่แม่น้าพวงทองพูดสิว่าทั้งแม่น้าพวงทองและแม่น้าบุหลันจะอยู่ในใจคุณเจ้าจอมเสมอถ้าไม่มีชากันดันจวนเรื่องทั้งหมดก็คงไม่เกิดขึ้นชากันดันจวนเป็นต้นเหตุของเรื่องทุกอย่างก็จริงอยู่แต่สาเหตุที่แท้จริงของเรื่องวุ่นวายต่างๆก็คือกิเลสตัณหาความอยากที่ไม่รู้จักพอของมนุษย์เราต่างหากหลังจากที่เราสองคนได้ใช้ชีวิตคู่กันแล้วฉันสัญญาว่าฉันจะจำเรื่องทุกอย่างไว้เป็นบทเรียนและไม่ให้เกิดเรื่องซ้ำเดิมอีกเจ้าจอมก็สัญญาว่าจะรักและดูแลคุณระพีตลอดไปเจ้าค่ะใจไม่มีใครไม่เห็นแก่ตัวดีหรือชั่วอยู่ที่มองจากมุมไหนถ้าเสียสละคือการต้องยอมกระทำตรงข้ามใจฉันขอเป็นคนเลวร้ายที่สมหวังไม่ได้ด้วยมนต์ฉันจะเอาคาถา
ายนนี้เตรียมพบกับละครฟอร์มยักษ์ส่งท้ายปีช่วยพาด้วยเป็นยังไงช่วยพี่อีกด้วยพี่หญิงเนี่ยเขาขอให้เรารีบส่งคนไปช่วยคนจมน้ำด่วนเลยครับต้องวางทั้งวนพอดีเลยผู้พันช่วยมาด้วยมีอะไรหรือเปล่าครับนี่ปอดแหกขึ้นมาอีกคนเหรอมึงก็เห็นว่าใต้น้ำนั้นมีของดีๆทั้งนั้นย้อนไปหลายร้อยปีที่ตรงนี้เคยเป็นแผ่นดินมาก่อนจนเมืองจมน้ำหายไปจากแผนที่ชื่อเมืองคุ้นๆนะคะเมธานครฟังคล้ายๆชื่อเมเลยอะเมธาวไลเจ้าจำไม่ได้เลยหรือว่าเจ้าเคยทำอะไรไว้กับพี่บ้างคุณเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติไหมผมไม่เชื่ออะไรที่พิสูจน์ไม่ได้เวรกรรมแท้ๆกับต้องมาพบกับเจ้ากรรมนายเวรเมธาวไลคุณออกมาอยู่นี่นะผีพายฆ่าข้าเลยสางนางพลายทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา 6:40 นาทีเริ่มจันทร์ที่25พฤศจิกายนนี้